สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะหวังว่าน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองคงจะจำครูพิมพ์ได้นะคะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมานำเสนอ5เหตุผลหลักที่ทำให้นักเรียนคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารค่ะ1เหตุผลแรกนะคะที่ทำให้เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษแบบที่1คือเรียนเพื่อที่จะไปใช้ในการสอบเท่านั้นค่ะใช้ในการกากบาทข้อสอบเรียนไปเพื่อที่จะสอบแข่งขันเรียนไปเพื่อที่จะได้รับปริญญาเท่านั้นค่ะนี่เป็น1ในเหตุผลนะคะที่ทำให้คุณไม่สามารถสื่อสารได้แบบที่2ค่ะก็คือคุณไม่ชอบภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะสิ่งนี้ก็สามารถที่จะขัดขวางลูกหลานของท่านไม่ให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะอย่างที่3นะคะคุณคิดว่าตัวเองโง่ค่ะตัวเองไม่เก่งค่ะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้จะต้องเปลี่ยนได้นะคะสิ่งนี้ถ้าเกิดว่ามาหาครูพิมพ์นะคะสามารถเปลี่ยนได้ทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ประการที่4นะคะก็คือขาดวินัยแล้วก็แรงจูงใจในการฝึกฝนภาษาอังกฤษค่ะขาดวินัยในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้เป็นกิจวัตรนะคะแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจแรงจูงใจในที่นี้อาจจะหมายถึงคุณอาจจะชอบดาราฝรั่งค่ะแล้วก็เขามาประเทศไทยแล้วคุณอยากที่จะสื่อสารกับเขาได้คุณก็เลยมีแรงจูงใจว่าวันนึงถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะฉันก็จะสามารถสื่อสารกับเขาได้แน่นอนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแรงจูงใจค่ะแล้วก็แบบที่5นะคะก็คือไม่ได้ต้องการภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงค่ะก็คือมาเรียนเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้มาเรียนไม่ได้ต้องการมาเรียนเองนะคะเพราะฉะนั้น5เหตุผลนี้นะคะคุณจะต้องไปลองคิดดูนะคะว่าสามารถที่จะขจัดออกไปได้ไหมแต่สำหรับการเรียนที่ Perfect English นะคะ5เหตุผลนี้สามารถกำจัดได้แน่นอนค่ะถ้ายังไงครูพิมพ์ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะ5เหตุผลที่ทำให้เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษเราแก้ได้ที่ Perfect English ค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย